รับแล้วล่ออะไรหน้าร้านเนี่ยออกไปเลยนะพอดีฉันว่าฉันจะเข้าไปกินข้าวในร้านนะจ๊ะสภาพอย่างแกเนี่ยนะถ้าขืนฉันปล่อยให้เข้าร้านไปอ่ะลูกค้าข้างในคงกินข้าวไม่ลงแน่ฉันไม่ให้แกเข้าหรอกออกไปเลยนะไปสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะขอข้าวไข่เจียวจานหนึ่งค่ะข้าวไข่เจียว1จานนะคะแล้วรับอะไรเพิ่มอีกไหมคะเอาแค่นี้ค่ะงั้นรอสักครู่นะคะนี่ยังคนจอนจัดพูดไม่รู้เรื่องหรือไงบอกว่าไม่ให้เข้ามาออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะแต่ฉันสั่งไว้แล้วนะสั่งได้ก็ยกเลิกได้แต่ละรูปอย่างเธอไม่มีปัญญาจ่ายหรอกคุณคะจะเย็นๆก่อนนะคะฉันแค่สั่งข้าวไข่เจียวฟองเดียวเองนะคะฉันมีจ่ายอยู่แล้วค่ะเข้ามาแล้วสั่งแค่ข้าวไข่เจียวอย่างเดียวเนี่ยนะน่าสมเพชฉันว่านะเธอรีบออกไปดีกว่าเดี๋ยวลูกค้าคนอื่นมาเห็นแล้วเขาจะกินกันไม่ลงออกไปสิบอกให้ออกไปไงจะออกไม่ออกนี่มันอะไรกันอะมิ้วเสียงดังไปหมดเดี๋ยวลูกค้าคนอื่นก็ตกใจกันหมดหรอกจ๋านี่เธอรับออเดอร์ยีจอนจัดนี่ใช่ไหมใช่มีอะไรหรือเปล่าเธอรับออเดอร์มันได้ยังไงดูสภาพมันสิไม่เหมาะที่จะมานั่งกินในร้านเลยนะมิ้วก็แค่ข้าวไข่เจียวจานเดียวเองเขาก็น่าจะมีเงินจ่ายอยู่แกอย่างุนหงิดไปเลยเดี๋ยวโต๊ะเนี้ยฉันดูแลเองแกไปดูแลลูกค้าโต๊ะอื่นเถอะก็แล้วแต่เธอละกันมิ้วเอาข้าวจานนี้ไปเสิร์ฟโต๊ะนู้นให้หน่อยดิฉันจะไปเข้าห้องน้ำอ่ะกินให้อร่อยไข่เจียวได้แล้วรีบกินแล้วก็รีบไปให้ไกลๆขอบคุณจ้าน้ำหน่อยได้ไหมคะพอดีไข่เจียวเนี่ยค่ะเค็มมากๆเลยอะค่ะกินไปทั้งครึ่งจานแล้วมาบอกว่าเค็มกะจะเบี้ยวไม่จ่ายเงินใช่ไหมเปล่านะจ๊ะถึงมากินข้าวอะก็ต้องกินน้ำอยู่ดีนะจ๊ะอันนี้พี่ยังไม่ได้น้ำเลยอยากได้น้ำใช่ไหมได้นี่เธอสาดน้ำใส่ฉันทำไมเนี่ยก็อยากได้น้ำไม่ใช่หรอก็นี่ไงน้ำมองหน้าทำไมล่ะรีบกินแล้วก็รีบออกไปได้แล้วแกะกะนี่มันอะไรกันอะมิ้วก็ยังนี่อะสิกินแล้วก็จะไม่จ่ายบอกว่าไข่เจียวเค็มกินไปตั้งครึ่งจานแล้วฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าคนแบบเนี้ยไม่มีปัญญาจ่ายค่าข้าวหรอกแล้วทำไมเขาถึงตัวเปียกอะก็ฉันทำน้ำหกใส่นิดหน่อยแค่ทำน้ำหกใส่หรอมิ้วครั้งเนี้ยเธอทำมากเกินไปไหมไม่เป็นไรค่ะถ้าฉันน่ารังเกียจขนาดนั้นอะคิดเงินเลยก็ได้ค่ะแต่คุณเพิ่งกินไปแค่ครึ่งจานเองนะคะกินต่อไม่ได้แล้วค่ะมันเค็มมากๆเลยอะค่ะคิดเงินเลยก็ได้100บาทจ่ายมามิ้วมันจะเกินไปไหมไม่มีปัญญาจ่ายหรอสิอยากเข้าร้านดีๆอะก็ต้องมีปัญญาจ่ายสภาพตอนจัดแบบเธอนะนู่นร้านข้างถนนนู่นมิ้วข้าวไข่เจียวร้านเราอะมันแค่จานละ45บาทเองนะแกคิดแพงเกินไปไหมถูกจะแพงก็ต้อง
ันมีอยู่แค่นี้ค่ะคุณเอาไปก่อนได้ไหมคะเห็นไหมจ๋ามีอยู่แค่30บาทยังจะเข้ามาร้านหรูๆเอาไปแค่นี้ก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวฉันเอามาเพิ่มให้ทีหลังค่ะไม่ได้คิดจะหนีละสิฉันจะเรียกตำรวจเดี๋ยวนี้แหละคิดจะกินไม่ดูสัตว์ลูกตัวเองมิวไม่ต้องหรอกเดี๋ยวส่วนที่เหลือฉันจ่ายให้เองจ๋าทำแบบนี้ไม่ได้นะเราต้องดัดนิสัยถ้าเกิดว่าวันหลังอ่ะมีพวกจรจัดแห่มากินอีกอ่ะเธอไม่ต้องจ่ายให้ทุกคนเลยหรือไงเอาน่ะมิ้วขอแค่คนนี้คนเดียวข่าวหน้าไม่ต้องสะเอะเหยียบเข้ามาในร้านนี้อีกนะหน้าร้านก็ไม่ได้ถ้าฉันเจอแกนะฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่ขอบใจมากนะจ๊ะอันนี้ตังจ้ะไปก่อนนะค่ะนี่มิ้วทำไมแกเป็นคนใจแคบแบบนี้อ่ะงานของเราอ่ะมันเป็นงานบริการเราก็ควรที่จะบริการลูกค้าทุกคนให้มันเท่าเทียมกันไหมหยุดได้แล้วมิ้วผู้จัดการคะคนนี้ค่ะเขากินแล้วเขาก็ไม่มีเงินจ่ายค่ะออกไปได้แล้วพอได้แล้วผมเห็นพฤติกรรมของคุณอ่ะผ่านกล้องหมดแล้วคุณนี่แย่จริงๆไม่มีจิตใจให้บริการเลยถ้าคุณทำไม่ได้ก็ไม่ต้องมาทำงานที่นี่ไม่ต้องพูดผมเห็นหมดแม้กระทั่งคุณเทน้ำปลาใส่จานลูกค้าซะเยอะเลยอ่ะมิ้วแกทำแบบนี้ได้ยังไงฉันก็ทำเพื่อภาพลักษณ์ของร้านไงไม่ต้องห่วงเรื่องภาพลักษณ์หรอกงานของเรามันเป็นงานบริการต้องใส่ใจลูกค้าผมจะให้คุณพักงานหนึ่งอาทิตย์กลับไปคิดใหม่ปรับปรุงตัวเองด้วยไม่งั้นผมจะไล่คุณออกขอโทษลูกค้าคนนี้ด้วยต้องขอโทษจริงๆนะคะผมต้องขอโทษแทนพนักงานด้วยนะครับยังไงเราจะขอโทษด้วยการทำอาหารมาให้คุณใหม่นะครับขอบคุณมากๆนะคะยินดีมากครับจ๋าคุณเป็นพนักงานที่บริการดีมากไม่เลือกปฏิบัติกับลูกค้าผมขอชื่นชมคุณคุณรักษาความรีคุณไว้นะค่ะผู้จัดการนะผมไปแล้วนะมิ้วฉันว่าแกเป็นพนักงานที่ดีได้นะถ้าแกไม่เลือกปฏิบัติอ่ะฉันเข้าใจแล้วต่อไปเนี้ยฉันจะปรับปรุงตัวเกือบตกงานแล้วอ่ะแกคิดได้ก็ดีแล้วไปดูแลลูกค้ากันต่อเถอะ